พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่อThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10โมงนิดแบบนี้ครับแล้วก็ชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะนำเอาเรื่องราวจากไทย PBS Podcast ค่ะคุณผู้ฟังสื่อเสียงของไทย PBS นำมาเล่าให้ฟังว่ามีสาระอะไรที่น่าสนใจน่าฟังมาให้ได้ติดตามกันบ้างก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เป็นพอดคาสต์ที่คุณสามารถรับฟังได้ก็หลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้ง Apple Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast นะครับสะดวกช่องทางไหนฟังเราได้นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast นะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ Podcast Interview จะพาไปติดตามเรื่องราวของโควิด-19 กับคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับเชื้อคงค้างในร่างกายนะครับว่ามีเชื้อคงค้างในร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วมันมีผลอะไรต่อสุขภาพหรือเปล่านะครับวันนี้คุณใหญ่ชาววัดพยัคฆพันธ์นะครับจะไปสัมภาษณ์พิเศษกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรวนารัตน์นะครับวรธนารัตน์นะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็คุณชาววัดกันนะครับวันนี้เช้ามาเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครอยากให้ไปชมภาพกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเช้านี้บรรยากาศนี่โอ้โหอึมครึมตอนแรกนึกว่าหมอกนะแต่อากาศก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะครับสภาพการมองเห็นทัศนวิสัยนี่ยอมรับเลยว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่เป็นภาพที่ทางไทย PBS นะครับได้บันทึกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอันนี้แถวภูเขาทองใช่ในเมืองในเมืองเลยนะคะแถวหลักสี่เองก็ไม่แพ้กันโอ้ไม่แพ้กันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ขับรถออกมาจะมาทำงานก็รู้สึกว่าโหทำไมฝุ่นมันมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนอ่ะคุณเลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่วันนี้ต้องเป็นวันที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีแน่นอนครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเจอแบบนี้บ้างนะครับทักทายเรามากันได้ว่าตอนนี้การมองเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไทย PBS ก็เลยให้คำแนะนำมาในช่วงนี้นะครับมีกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ลองอ่านเป็นความรู้สักหน่อยครับปล่อยไว้ไม่ดีแน่นะครับอาการผิดปกติจากฝุ่น PM 2.5 นะครับถ้ารู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะนะครับหายใจรู้สึกหายใจติดขัดไอบ่อยเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเมื่อยล้าผิดปกติใจสั่นแล้วก็คลื่นไส้นะครับอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์นะครับใช่เพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อร่างกายเราได้เนาะทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนอย่างคุณยีนเองก็เหมือนกันช่วงนี้ไอบ่อยไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ได้รับฝุ่นมากเกินไปหรือเปล่าคือเดิมเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ทันหายนะครับเมื่อเช้านี้ก็เจอ PM ก็รู้สึกว่าไอคันคออีกแล้วนะครับวิธีการป้องกันตัวช่วงนี้อาจจะต้อง
มีการใส่ใจกันมากขึ้นเนาะจากเดิมที่เราใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันโควิด -19 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ไหมคุณอาจจะป้องกันไม่พอแล้วนะครับหน้ากากผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่เนี่ยคุณหมอได้แนะนำมาว่าควรจะสวมหน้ากาก N95 นะครับหน้ากาก N95 เป็นอย่างไรเป็นหน้ากากที่ครอบแบบกลมๆเนาะที่เราเห็นกันเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM เนี่ยได้ดีกว่าหน้ากากผ้าคือหน้ากากผ้าเนี่ยอาจจะป้องกันโควิด19ได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าหน้ากาก N95 เนี่ยทั้ง PM 2.5 แล้วก็โควิด19นะครับก็ป้องกันด้วยนะครับรายการโรงหมอก็มีตอนนี้เหมือนกันนะครับที่ได้สอบถามกับนายแพทย์มนูนนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธนั่นเองนะครับก็ไปติดตามตอนพิเศษกับรายการโรงหมอกันได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับว่าในช่วง PM 2.5 เนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวด้านสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับมากันที่ช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิด19ยังคงระบาดกันอยู่แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะครับที่พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากเมียนมานะครับทำให้เราต้องเฝ้าระวังมากขึ้นครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโควิด19ที่คงค้างในร่างกายว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรนะครับวันนี้คุณใหญ่ชาววัดพยัคฆพันธ์ครับพูดคุยกับนายแพทย์ธีระวรธนารัตน์นะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์นะครับวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพนะครับที่อยากจะให้คุณได้อัปเดตแล้วก็ติดตามเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักไวรัสตัวนี้ดีนี่คือโควิด-19 ครับคุณผู้ฟังครับการระบาดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็ร่วมมือในการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าแพร่กระจายไปมากกว่านี้แต่มีอยู่สิ่งนึงครับคุณผู้ฟังครับที่เราต้องมาตามกันต่อแล้วก็เราก็ไม่ได้มีข้อมูลมากนักนะครับวันนี้ก็เลยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เป็นโควิดมาแล้วแต่เชื้อเนี่ยยังคงอยู่ในร่างกายหลายคนกังวลว่าจะแพร่เชื้อต่อไหมเป็นโควิดคงค้างยังไงแล้วเชื้อที่เป็นซากเนี่ยนะฮะที่อยู่ในร่างกายของเราร่างกายจะสามารถที่จะขจัดออกไปได้หรือไม่นะครับวันนี้จะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณชวัฒครับครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ฮะตอนเนี้ยเราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนต้องตื่นตระหนกยังไงเพราะว่าตอนนี้ในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะที่ภาคเหนือก็เงียบเหงาซะเหลือเกินฮะอาจารย์สำหรับของโควิด19เนี่ยเราอยู่กับมันมาประมาณปีนึงแล้วนะครับครับสภาพเรื่องของการระบาดของทั่วโลกเนี่ยคุณชวัฒน์คงตามเหมือนกับทางคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าสถานการณ์มันเนี่ยไม่ดีขึ้นมันมีการระบาดรุนแรงขึ้นทั่วโลกนะครับเมื่อเทียบตอนนี้กับตอนช่วงเมษาคือประมาณสัก 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ระบาดรุนแรงเร็วกว่าเดิมเนี่ยประมาณ8เท่าแปดเท่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่น่ากังวลใช่ครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราวิตกกังวลกันมากแล้วก็หลายฝ่ายพยายามจะหาอาวุธมาช่วยกันสู้เช่นหลายคนเราจะได้ยินเรื่องการวิจัยวัคซีนใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็คลอดออกมาหลายตัวตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการอนุมัติแล้วก็เพื่อนำมาฉีดใช้ป้องกันให้สำหรับประชากรทั่วโลกซึ่งก็ของไทยก็คงจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะได้นะครับครับผมสำหรับในสถานการณ์เมืองไทยเนี่ยนะตอนนี้ก็ถ้าพูดตรงๆตามหลักวิชาการเนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราเจอเคสหลายเคสมากเลยที่ลักลอบเข้ามาใช่ไหมครับเป็นคนไทยลักลอบจากทางเมียนมาใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็พาเชื้อเข้ามาด้วยนะครับคนเหล่านี้พอติดเชื้อแล้วเข้ามาเนี่ยปัญหาที่เรากำลังกุมขมับกันอยู่คือเขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ได้รับการกักตัวแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเต็มไปหมดเลยมีการใช้ขนส่งสาธารณะด้วยมันก็เลยเป็นที่มาที่กระจายไปหลายจังหวัดแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็พยายามจะตามผู้สัมผัสความเสี่ยงต่างๆมาตรวจแล้วก็เฝ้าดูอาการดูว่าครบ14วันแล้วจะมีคนติดมากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับ
ภายในประเทศนะครับครับผมรวมทั้งล่าสุดเนี่ยคุณชวัฒน์คงจะตามข่าวได้ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเลยที่ติดเชื้อในกรุงเทพซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็มีโอกาสแพร่กันได้ครับครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยมีพัฒนาการหรือว่าการติดเชื้ออย่างไรส่งต่อกันอย่างไรนะฮะอาจารย์ครับแต่ว่าสำหรับคนที่เคยเป็นโควิด-19 แล้วก็รักษาหายแล้วแต่ปรากฏว่าเชื้อมันยังคงค้างอยู่ในร่างกายมันมีอะไรที่แสดงอาการหรือว่าการเป็นเชื้อที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยก็คืออาการคงค้างของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฮะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคนที่ติดเชื้อตัวโควิดเนี่ยพอได้รับการดูแลรักษาแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าหลายคนจะไม่ทราบว่ามีผู้ป่วยที่หลังจากที่ได้รับการดูแลรักษาไปแล้วเนี่ยออกจากโรงพยาบาล นะครับก็ยังมีอาการคงค้างหรืออาการผิดปกติสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ถามว่ามีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยข้อมูลปัจจุบันเราพบว่ามีอยู่ประมาณ 30-40% นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวเกือบครึ่งครับถามว่าอาการคงค้างหรือผิดปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมีได้มากมายหลายรูปแบบตั้งแต่อาการเรื่องของอ่อนล้าอ่อนเพลียทำงานไม่ไหวนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของอาการหายใจลำบากเนื่องจากว่าปอดถูกทำลายนะตัวของไวรัสเนี่ยไปแล้วทำลายแบบถาวรนะครับอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นพวกอาการอย่างอื่นเช่นปวดเมื่อยตามตัวปวดตามข้อเจ็บหน้าอกนะครับหรือบางคนเนี่ยอาการจะรุนแรงหน่อยก็คืออาจจะมีเรื่องปัญหาทางด้านของสมองเช่นมีอาการชักนะครับมีเรื่องความจำอาจจะจำแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับความจำเลอะเลือนหรือแม้แต่เรื่องของทางระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ถือว่าเป็นภาวะที่รุนแรงตามมาได้อาการคงค้างเหล่านี้นะครับมันเกิดได้ในทุกอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนไข้เด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุก็ตามครับครับอาจารย์ครับผู้สูงอายุอ่ะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้อาการปวดตามข้อตามเข่าเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ฟังอาจารย์ฮะก็จะมีอาการปวดข้อเข่ากันอยู่แล้วปวดตามข้อศอกอะไรกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งการรับรสของลิ้นของผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความเสื่อมลงไปตามอายุนะอาจารย์เราจะแยกออกได้อย่างไรว่านั่นคือเป็นไปตามอายุหรือเรามีโควิดนะอาจารย์สำหรับคนสูงอายุนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่สูงอายุแบบอายุเยอะมากๆเลยเนี่ยบางทีเราจะแยกค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมหรือมีอาการปวดเนี่ยอยู่บ้างแล้วครับหรือแม้แต่เรื่องความจำก็อาจจะมีความจำที่อาจจะไม่ดีเท่ากับคนวัยหนุ่มวัยสาวนะครับวิธีการประเมินเนี่ยผมคิดว่าความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับเคสอาการคงค้างเหล่านี้มันอาจจะยังไม่เยอะมากนักแต่ว่าหลักง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกับตอนช่วงก่อนที่เขาป่วยนะครับก่อนจะติดเชื้อสภาพเขาเป็นอย่างไรพอหลังติดเชื้อสภาพเป็นอย่างไรพอหลังติดเชื้อแล้วเกิดสภาพมันแย่ลงกว่าเดิมนั่นก็แปลว่าน่าจะมาจากภาวะของการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นหลักในการดูง่ายๆนะครับยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นแต่เดิมเคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีมีความจำลูกจำหลานจำอะไรเนี่ยได้แต่ว่าปรากฏว่าพอหลังจากป่วยครั้งนี้แล้วกลับไปบ้านก็ความจำไม่ดีเหมือนเดิมอาจจะมีความจำบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นผลกระทบเป็นอาการคงค้างจากโควิดได้ครับครับผมคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วรักษาไปแล้วแต่ทีนี้มันยังมีอาการคงค้างทำไมถึงเรียกว่าหายอาจารย์ทั้งที่อาการมันยังคงค้างอยู่หรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงกันอยู่ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเวลาตอนช่วงติดเชื้อโควิดมาเนี่ยนั่นคือไวรัสมันอยู่ในตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาไปหาคุณหมอเขาทำการดูแลรักษาเขาก็จะให้ยาต้านไวรัสให้นู่นให้นี่นะครับครับเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเชื้อดูว่าเอ๊ะเราแยงจมูกเราไปพบว่ามีแต่เดิมพบเชื้อตอนหลังเนี่ยเชื้อหายไปหรือเปล่าอันนั้นคือเรื่องของการตรวจตัวของไวรัสนะครับนะตรงนั้นก็พบบอกว่าพอสมัยก่อนคือแยงจมูกหลังจากการรักษาแล้วไม่ว่าแล้วไม่พบเชื้อนั่นก็คือหายแล้วแล้วก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยความเชื่อเรื่องของการตรวจจนไม่พบเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างบางคนก็พบบอกว่า
ถึงแม้ว่าจะให้ยาต้านไวรัสไปจนครบคอร์สแล้วนะครับแต่บางทีไปแยงจมูกตรวจนะสารพันธุกรรมเนี่ยมันก็ยังเจออยู่ได้บ้างที่เขาเรียกว่าซากเชื้อนะครับซากเชื้อในที่นี้แปลว่าตัวไวรัสมันถูกทำลายไปแล้วแต่ว่ายังสามารถตรวจพบตัวของส่วนของสารพันธุกรรมได้จากการแยงจมูกตรวจตรงนั้นก็ทำให้ตอนหลังๆเนี่ยเขาอาจจะทำการดูอาการโดยรวมทั่วไปว่าไข้ลดลงไหมหลังจากให้ยาไปแล้วนะครับพอเวลาผ่านไปเช่นเกิน10วันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็จะน้อยมากๆคุณหมอเขาก็อาจจะให้หยุดยาจนแล้วก็สังเกตอาการจนถึงอาการดีขึ้นไม่มีไข้ไม่มีอาการป่วยอย่างอื่นแล้วก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ครับซากเชื้อมีอิทธิพลอะไรกับร่างกายของคนที่เป็นโควิดอยู่ไหมฮะเพราะว่าดูเหมือนซากเชื้อเนี่ยจะยังคงอยู่ในร่างกายของเราซากเชื้อเนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นซากก็คือไม่ใช่เป็นไวรัสตัวเป็นๆนะครับมันเหมือนกับตัวเชื้อโรคเนี่ยถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายพอมันตายไปเนี่ยมันเหลือชิ้นส่วนของมันอยู่ซึ่งชิ้นส่วนของมันเนี่ยอาจจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยได้นานขึ้นอยู่กับว่าร่างกายจะใช้เวลาในการกำจัดเนี่ยไปช้าจะเร็วจะช้าจะเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับบางคนเนี่ย14วันนะฮะ20วันก็มักจะกำจัดหายไปหมดแล้วแต่ว่าจะมีบางคนที่ใช้เวลานานกว่านั้นนะสามารถตรวจพบได้ถึงเป็น6สัปดาห์ก็มีนะครับตรงนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับในกรณีของคนที่ติดเชื้อแล้วหรือญาติของคนที่ติดเชื้อพอส่งตัวไปรับการรักษาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าเกิดญาติของเราหรือตัวเราเนี่ยไม่มีอาการใดๆแล้วแต่ว่าแยงจมูกแล้วเจอนะตรงนั้นก็คุณหมอเขาจะดูว่าไอ้ที่แยงจมูกแล้วเจอเนี่ยมันเป็นซากเชื้อหรือเปล่าครับนะถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าเป็นซากเชื้อตรงนั้นก็น่าจะมีความปลอดภัยโอกาสที่จะแพร่ต่อก็แทบจะไม่มีเลยนะครับครับแสดงว่าสบายใจได้สำหรับคนที่เป็นคนที่มีซากเชื้อใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าตอนช่วงในทางการแพทย์เองเขาก็ก่อนจะไปฟันธงว่าเป็นซากเชื้อเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติเช็คอาการแล้วก็ตรวจจนแน่ใจก่อนว่าไอ้ปริมาณไอ้สารพันธุกรรมที่ค้นพบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการติดเชื้อซ้ำนะครับการติดเชื้อซ้ำแปลว่าคนที่ติดเชื้อมาก่อนหายไปแล้วแต่ว่าไปรับเชื้อใหม่เข้ามานะครับตรงนี้เป็นได้แล้วก็มีการรายงานทางการแพทย์ว่ามีการติดเชื้อซ้ำเนี่ยได้นะครับตอนนั้นต้องไม่ประมาทนะครับติดเชื้อซ้ำอันตรายมากกว่าตอนแรกไหมฮะอาจารย์ตอนนี้เท่าที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างจากตัวของการติดเชื้อครั้งแรกนะครับมันมีโอกาสที่จะแย่ลงก็ได้มันมีโอกาสจะเกิดการรุนแรงก็ได้หรือเป็นการติดเชื้อซ้ำโดยที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการก็ได้แล้วแต่คนครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลแต่ก็ยืนยันนะครับคุณผู้ฟังครับว่าซากเชื้อนะครับถ้าเกิดมีการตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนแล้วก็ไม่พบการระบาดแล้วเนี่ยนะฮะซากเชื้อจะถูกร่างกายเนี่ยขจัดออกไปในที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนว่าจะใช้เวลาในการกำจัดเนี่ยออกจากร่างกายมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะทราบคือ14วันเนี่ยสำหรับการกักตัวณขณะเนี่ยเพียงพอหรือไม่สำหรับ1ก็คือคนที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง2คนที่มาจากต่างประเทศ14วันทุกวันนี้ยังพอไหมหรือว่าอาจจะต้องขยายไปมากกว่านี้ฮะ14วันเนี่ยในทางการแพทย์เพียงพอนะครับก็คือโอกาสที่จะหลุดเนี่ยน้อยมากมีแค่ประมาณ 1% เองที่จะหลุดนะครับครับถามว่ามันด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่าเวลาเราไปสังเกตธรรมชาติของคนเวลาติดเชื้อเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยพอรับเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วก่อนจะเกิดอาการเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 2-14 วันนะครับเพราะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราเอาตัวเลขตัวบนที่เป็น14วันเนี่ยมาใช้ในระบบการคัดกรองกักตัวของผู้ที่ไปสัมผัสความเสี่ยงมานะครับนะเพราะนั้นเราเชื่อว่าถ้ากักตัว14วันสังเกตอาการแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยโอกาสหลุดมีแค่ประมาณแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปลดเวลาลงจาก14วันเหลือ10วันตรงนั้นความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นจาก 1% ขึ้นเป็น 10% นะครับถ้าเกิดลดลงมาเหลือ7วันอันนั้นเสี่ยงขึ้นไปอีกกลายเป็น 25% เลยนะเพราะนั้นจึงเป็นที่มาที่หลายคนก็ทักท้วงเวลามีใครพยายามจะนำเสนอว่าเอ้ยโอ้ฉันจะลดวันกักตัวเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก14วันเหลือ10วันเหลือ7วันตรงนั้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับครับ
อาจารย์ครับมาถึงณทุกวันนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องของคำว่ากาดอย่าตกวิธีการปฏิบัติตัวทั้งหลายของคนไทยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่หรือไม่หรือว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งกาดยังไงบ้างไหมครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราพ้นรอบแรกมาแล้วแต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็เกิดการระบาดซ้ำในรอบที่สองซึ่งรุนแรงกว่าเดิมนะครับโอกาสติดเชื้อต่อวันนี่มันจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าแถมใช้เวลาคุมมากกว่าเดิมเนี่ย2เท่านะครับผมเคยคาดประมาณไว้ว่าถ้าเมืองไทยเกิดปัญหาการระบาดซ้ำเนี่ยเราอาจจะมีเคสต่อวันเนี่ยสูงสุดเนี่ยไปถึงประมาณ940เคสนะครับและเราจะใช้เวลาในการคุมเนี่ยยาวนานกว่าเดิมคือถึงประมาณเกือบ3เดือนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ปัญหาสถานการณ์ที่เราเกริ่นตอนช่วงแรกที่คุยกันว่าสถานการณ์มันน่าห่วงเพราะว่ามันมีเคสทั้งจากข้างนอกเข้ามาในประเทศรวมทั้งมีการติดเชื้อภายในประเทศในบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสเกิดการระบาดซ้ำสูงนะครับถามบอกว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงตอนนี้ย้อนกลับไปเราคงจะต้องมีการตั้งกาดให้สูงช่วยกันป้องกันตัวให้เข้มแข็งทำยังไงบ้างหลายคนจะรู้กันอยู่ว่าหลักการก็คือ 1. ใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะครับใส่เนี่ยต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับนะคุณจาวัฒน์อาจจะได้ยินข่าวว่าเอ้ยบางทีมันมีการติดเชื้อเพราะว่าการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเกิดสมมติใส่ไปแต่ว่าดึงไว้ใต้คางตรงนั้นไม่ถูกต้องการใส่ที่ดีก็คือการใส่หน้ากากโดยปิดทั้งจมูกและปิดทั้งปากตรงที่เน้นย้ำไว้ปิดปากอย่างเดียวมีจมูกเปิดไว้เนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเพราะนั้นต้องใส่ปิดทั้งรูจมูกแล้วก็ปิดทั้งปากด้วยอันที่สองคือไล่อยู่ห่างๆจากตัวของคนอื่นอย่างน้อยเมตรหนึ่งนะครับเขาวิจัยแล้วว่าไอ้การใส่หน้ากากเนี่ยจะป้องกันได้ประมาณ 85% การเว้นระยะห่างจะป้องกันได้ประมาณ 82% นะครับเพราะนั้นถ้าทำสองอย่างร่วมกันมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะครับแต่ว่าถ้าจะรักษาสุขอนามัยอย่างอื่นด้วยเช่นการล้างมือบ่อยๆเพื่อลดโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อกับมือเวลาเราไปหยิบจับสิ่งของตรงไหนก็จะช่วยเสริมเข้าไปได้อีกเพราะนั้นณตอนนี้ไม่ขออะไรมากขอเพียงแค่ว่านะใส่หน้ากากนะครับอยู่ห่างๆคนอื่นแล้วก็ล้างมือตรงนั้นก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับใช่ครับตรงนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนฝากทางคุณชาววัดกับทางประชาชนไว้ว่าขอให้คิดดูหนักๆว่าตอนช่วงนี้สถานการณ์มันอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดคิดจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดขอให้ดูซะก่อนว่าที่ที่เราจะไปนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการจะไปสัมผัสเชื้อไหมนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีความเสี่ยงเนี่ยผมเรียนแนะนำตรงๆคือพยายามจะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนอาจจะเลื่อนไปสัก2อาทิตย์นะครับนะถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายแล้วจำเป็นต้องไปทำธุระปะปังไปทำธุรกิจไปอะไรแล้วจำเป็นจริงๆต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ไปอย่างมีสตินะครับโดยที่รู้เสมอว่าเอ๊ะเรากำลังจะไปเจอใครรักษาระยะห่างไหมเราใส่หน้ากากไหมล้างมือหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วกลับมาที่บ้านนะกลับมาพื้นที่เดิมแล้วเนี่ยก็ให้คอยสังเกตอาการตนเองซะหน่อยสัก2อาทิตย์ถ้ามีอาการผิดปกติเป็นไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกนมไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้หรือท้องเสียไหมถ้าเกิดมีก็ขอให้ไปตรวจแล้วก็บอกประวัติกับทางคุณหมอที่ดูแลนะครับเขาจะได้พิจารณาตรวจรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับครับผมเอาละฮะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันนะครับในกรณีของการคงค้างของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในร่างกายของผู้ที่เคยติดเชื้อเอาไว้แล้วนะครับจะได้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์บรธนารัตน์อาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามพอดแคสต์รีวิวในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีครับก็เป็นความรู้จากคุณหมอธีระนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด-19ในร่างกายของเราว่ายังมีประสิทธิภาพหรือว่ามีผลต่อร่างกายหรือไม่นะครับแล้วก็รวมถึง
ก็มาเน้นย้ำวิธีการป้องกันในช่วงนี้ที่ยังคงต้องดูแลตัวเองกันอยู่ด้วยนะครับกาดอย่าตกค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเราก็โหยหากันเนาะหลายคนก็ออกไปท่องเที่ยวกันหยุดยาวก็มีอยู่หลายวันเหมือนกันนี่ก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นใครเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆหน้ากากอนามัยนี่ห้ามขาดเลยเด็ดขาดเนาะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็พยายาม social distancing ให้มากที่สุดค่ะครับต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากไทย PBS Podcast และก็รายการ Scientific นะครับวันที่20ธันวาคมนี้ครับชวนทุกท่านมาเรียนรู้สนุกกับเรื่องราวของเมฆและท้องฟ้านะครับกับ Scientific Top ตอนสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยเราไปติดตามกิจกรรมนี้กันก่อนครับไทย PBS Podcast รายการ Scientific ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และสนุกกับเรื่องราวของเมฆและท้องฟ้าใน Scientech Talk ตอนสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจากภาพถ่ายฝีมือคนไทยกับดร.บัญชาธนบุญสมบัตินักสื่อสารวิทยาศาสตร์และประธานชมรมคนรักมวลเมฆวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตรับจำนวนจำกัดเพียง100คนเท่านั้นติดต่อสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook ไทย PBS Podcast 20ธันวาคมนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเลือกตั้งนายกอบจเสร็จแล้วนะเดินทางมาที่ไทย PBS ก็ได้นะครับเพราะว่ายังทันอยู่นะคะ คุณผู้ฟังเราจัดในช่วงบ่ายเนาะแล้วก็จะได้ดูเมฆกันด้วยนะคะอาจารย์บัญชาก็จะมาให้ความรู้ด้วยว่าเมฆในลักษณะต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ต้องติดตามกันใครที่สนใจก็อย่าลืมลงทะเบียนกันมาก่อนใช่ไหมคะคุณต้องทำยังไงบ้างเนี่ยก็สแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าคลิกลิงก์สอบถามข้อมูลกันก่อนก็ได้นะครับที่ inbox fanpage ไทย PBS podcast นะครับสอบถามข้อมูลแจ้งการลงทะเบียนมาก่อนก็ได้เผื่อว่าแบบกลัวจะเต็มจำนวนอะไรแบบนี้นะครับก็มาแจ้งข้อมูลกันก่อนได้ที่ fanpage ของไทย PBS podcast นะครับนอกจากกิจกรรมวันที่20แล้วนะครับก่อนวันที่20เนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เนี่ยครับเรามีกิจกรรมหนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ส่งมาได้นะครับพี่หมิวก็คือกิจกรรมส่งภาพถ่ายสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยครับชวนส่งภาพเมฆและท้องฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ PM 2.5 อาจจะไม่เห็นท้องฟ้าอาจจะขมุกขมัวนิดนึง ถ้าใครมีภาพสวยๆเก็บไว้ในสต็อกเนี่ยส่งมากันได้นะครับที่ทางแฟนเพจไทย PBS Podcast เช่นเดียวกันนะครับช่องทางต่างๆที่ติดตามรายละเอียดกันได้ทางแฟนเพจนะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ธันวาคม2563นี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีภาพรุ้งภาพพระอาทิตย์ตกอย่างนี้บางคนไปเที่ยวเหนือมาเที่ยวอีสานมาช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาทะเลหมอกอะไรแบบนี้ก็ถ่ายมากันได้ครับนี่คือยังไงคะคุณสำหรับภาพนี้ภาพที่ส่งมานะครับถ่ายโดยคุณนพมณีสงวนพงศ์ครับอันนี้เขาตั้งชื่อภาพด้วยนะครับพี่หมิวเป็นชื่อภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าคือสีสวยมากเลยนะใช่ก็จะมีทั้งแสงแดดมีทั้งก้อนเมฆแล้วแสงพระอาทิตย์เนี่ยสะท้อนอยู่ข้างหลังชื่อภาพเขาตั้งชื่อว่า Power of Cloud in Love เขาบอกว่าเมฆที่ก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับหัวใจขนาดใหญ่เหมือนกำลังบอกรักคนที่พบเห็นและแสงของดวงอาทิตย์ที่เมฆบดบังอยู่เนี่ยได้ปล่อยพลังแสงรอบๆเมฆรูปหัวใจนะครับประหนึ่งส่งพลังให้ความรักไปกับทุกคนโอ้โหลึกซึ้งเหมือนกันนะนะคะใครที่มีท้องฟ้าที่น่าสนใจแบบนี้ก็สวยเหมือนกันใช่อันนี้ถ่ายโดยคุณจารุพรอู่อินนะครับชื่อภาพว่าแสงสนธยาครับเป็นภาพที่บังเอิญเห็นอิจฉาจังเลยเขาบอกว่าบังเอิญเห็นเพราะว่าเดินออกไประเบียงหลังห้องในช่วงเย็นแค่นั้นเองแล้วก็จะเจอภาพสวยๆแบบนี้นะคะเห็นท้องฟ้าที่มีเมฆหมอกลอยอยู่บนท้องฟ้านะก็สวยนะเห็นแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นแบบสร้างสรรค์จินตนาการชื่อว่าสายไหมกรุงปรากฏถ่ายโดยคุณอนุพรทองแสงนะครับเขาบอกเจ้าสายไหมจะสายไหมหวานหอมโดนความร้อนก็ละลายแล้วจ้าของแม่ค้าหน้าหวานสาวกรุงปราเกตเจ้าเดิมจ้าถือจนมือไหม้แล้วนะ โอ้โหอันนี้เจ้าของภาพบ่นมาไหมคุณสร้างสรรค์ดีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพที่
ส่งมากันนะครับมีหลายภาพเลยสวยๆทั้งนั้นอันนี้เราคัดมาเป็นตัวอย่างเผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะส่งมากันบ้างนะครับค่ะก็ส่งมากันเยอะๆร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีตั้ง5หมวดแน่ที่จะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ร่วมกันที่จะกิจกรรมสำหรับกิจกรรมนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่ามีหมวดไหนอะไรยังไงบ้างสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับค่ะเอาละมากันที่รายการของไทย PBS Podcast กันบ้างเราทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ทางแฟนเพจของไทย PBS Fan รวมไปถึงไทย PBS Podcast กันบ้างนะคะเพราะตอนนี้ก็มีบางท่านที่กำลังรับชมเราอยู่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือรายการอะไรเป็นรายการที่เราจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าจริงๆไทย PBS เนี่ยมีสื่อเสียงด้วยนะคะสามารถที่จะฟังได้ในช่วงที่คุณว่างๆช่วงที่คุณทำงานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเปิดฟังได้เพราะว่าเรามีสาระต่างๆมากมายมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถฟังได้ผ่านช่องทางไทย PBS podcast.com ค่ะรวมไปถึงไทย PBS podcast ที่เป็นแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวเอ๊ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมคุณจริงๆก็มีทักทายเข้ามาอย่างคุณเกรียงไกรศรีสุเทพก็สวัสดีมาทางแฟนเพจของไทย PBS Podcast นั่นเองนะคะคุณสมจิตนะครับทักมาทางไทย PBS Fan นะครับคุณวัจนาก็ทักทายเรามากันนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมผ่านทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยนะครับค่ะเอาล่ะวันนี้ไทย PBS Podcast มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครหลายๆคนที่เอ๊ะอยากจะรู้วิธีการรับมือกับลูกๆวันนี้เรามีรายการเรื่องเพศเรื่องลูกมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นสถานการณ์บ้านเราเนี่ยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มีการเคลื่อนไหวกันเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาและที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่หรือน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวมีหลายๆประเด็นที่น้องๆเขาออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็พูดคุยกันในประเด็นนั้นๆอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นในม็อบหรือว่าในการชุมนุมเนี่ยนอกจากการปราศัยนอกจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆจริงๆมันมีบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้นนั่นก็คือการใช้คำหยาบคายหรือคำที่มันอาจจะไม่สุภาพในม็อบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าจากรายการเรื่องเพศเรื่องลูกเนี่ยนะคะนอกจากคำหยาบคายที่เป็นคำที่เป็นคำศัพท์เขาเรียกว่ายังไงอะอวัยวะเพศที่เอามาพูดกันในม็อบเนี่ยนะคะคุณก็มีคำเปรียบเปยคำอะไรต่างๆอะไรแบบนั้นค่ะก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นห่วงว่าแบบเอ้ยเนี่ยลูกก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเหมือนกันนะที่ไปม็อบแล้วก็กลัวรู้สึกว่าเฮ้ยพอไปพูดคำหยาบแบบนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่หมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะซึ่งเป็นแอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านได้ให้ทัศนะเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเพราะว่าการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพูดคุยประเด็นที่เขาอยากจะขับเคลื่อนแต่ว่าการใช้คำหยาบเนี่ยค่ะมันทำให้การสื่อสารในประเด็นนั้นๆเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงกลุ่มคนที่เขาอยากจะสื่อสารคุณนึกภาพออกไหมพอกลุ่มคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามในวัยอื่นๆมาเห็นมาฟังอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าสารที่เด็กๆ เขาอยากจะส่งเขาอยากจะบอกไปมันไปไม่ถึงเพราะว่ามันมีคำหยาบคายเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบตัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกับรายการเรื่องเพศเรื่องลูกกับประเด็นนี้กันค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาลุกขึ้นมาตั้งคำถามหลายอย่างน่าสนใจสิ่งที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องเนาะหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่แบบผู้ใหญ่เอาจริงๆเท่าที่คุยมาผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็ชื่นชมด้วยนะว่าสิ่งที่เขาตั้งคำถามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบได้ชื่นชมบางอย่างก็ผู้ใหญ่หลายคนที่เคยคุยเนี่ยบอกเลยว่าเห็นความหวังเลยว่าแบบนะเด็กเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของตัวเองละเขามองเรื่องของประเทศเขามองเรื่องของชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากฝากน้องๆเหมือนกันว่าเราไม่ได้แค่สื่อสารกันในกลุ่มวัยรุ่นน่ะเรากำลังสื่อสารสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสื่อสารสาธารณะก็คือมีคนหลากรุ่นที่รับฟังสิ่งเหล่านี้มีคนตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์แก่เป็นคนที่แบบยึดมั่น
ถือมั่นความถูกต้องดีงามเนาะเราสื่อสารกับคนที่แบบก็มีความให้คุณค่ากับเรื่องของความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่การเคารพกันให้คุณค่ากับเรื่องของความนอบน้อมเลยคือเราสื่อสารกับคนหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นการใช้คำหยาบคายเนี่ยมันทำให้แมสเสจที่เราอยากจะสื่อเนี่ยมันสื่อไปไม่ถึงมันทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าแมสเสจจริงๆหรือข้อความจริงๆของมันคืออะไรแต่พอไปสื่อสารด้วยคำพูดหรือคำหยาบคายเนี่ยมันก็ปิดโอกาสเหล่านั้นซึ่งการปิดโอกาสเหล่านั้นจริงๆก็สำหรับคนที่ทำงานด้านเคลื่อนไหวเนี่ยก็น่าเสียดายนะเพราะว่าแทนที่เราจะได้คนที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหรือการตั้งคำถามที่ชวนคิดมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารผ่านคำหยาบคายผ่านการใช้อารมณ์นะคะซึ่งก็คิดว่าอยากให้น้องๆที่ได้เกิดฟังรายการนี้ก็อยากให้ลองระมัดระวังเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าการสื่อสารที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้นี่เป็นศิลปะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆได้ฝึกสิ่งเหล่านี้อะค่ะแล้วมันไปบวกกับกระบวนการคิดที่หลายครั้งหลายคำถามเนี่ยน่าสนใจเนี่ยมันทำให้การสื่อสารตรงนี้ทรงพลังมากขึ้นเป็นเหมือนฟังตรงกลางนะครับแล้วก็หาจุดร่วมส่งถึงคุณลูกแล้วก็ส่งถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่าจะสื่อสารอย่างไรในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองในแบบนี้นะครับใช่ค่ะมาติดตามเรื่องราวจากห้องสมุดหลังไมค์กันบ้างครับวันนี้พาไปติดตามซีรีส์ใหม่เป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับกับกาลิเลโอไขคดีครับเป็นผลงานของนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะครับฮิงาชิโนะเคโงะครับที่โด่งดังจากที่โด่งดังตอนนี้จนทำเป็นละครโทรทัศน์ทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีและจีนนะครับใครที่เป็นคอซีรีส์ญี่ปุ่นน่าจะคุ้นเคยอย่างดีนะครับที่เป็นการไขคดีของกาลิเลโอนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของนายตำรวจหนุ่มครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ที่เขามาจับมือเป็นคู่หูช่วยกันคลี่คลายคดีแปลกๆโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับวันนี้มีตัวอย่างของห้องสมุดหลังไมค์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ติดตามกันด้วยนะครับไปติดตามกับห้องสมุดหลังไมค์กันครับทันทีที่คุซานางิกดสวิตช์เสียงพูดพึมพำก็ดังออกมาจากลำโพงเครื่องบันทึกเสียงนายตำรวจเร่งเสียงให้ดังขึ้นเริ่มโดยการถามชื่อสกุลรวมไปถึงอายุชื่อของเด็กหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเสียงคือมุคาอิคาซูฮิโกะอายุ19ปีจากนั้นก็เข้าสู่ประเด็นหลักโดยมีคุซานางิเป็นคนถามคำถามช่วยเล่าตอนที่เกิดไฟไหม้ให้ฟังหน่อยได้ไหมก่อนเกิดเหตุมีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่า อะไรที่ผิดสังเกตหรือครับอะไรก็ได้ตอนนั้นเธอทำอะไรอยู่ผมกำลังสูบบุหรี่อยู่มั้งแล้วก็ฟังเรื่องที่เรียวซูเกะเล่าไปด้วยแล้วเพื่อนคนอื่นๆล่ะเขาทำอะไรกันอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรทุกคนแค่กำลังฟังเรื่องที่ลิวสเกะเล่าแล้วจู่ๆก็เกิดมีไฟลุกขึ้นมาตอนนั้นผมตกใจสุดๆไฟลุกขึ้นมาจากถังน้ำมันสินะไม่ใช่จากหัวของลิวสเกะไฟลุกขึ้นมาจากหัวของริวสเกะฟังแล้วก็ลุ้นไปด้วยคือแบบเกิดอะไรขึ้นกับในเรื่องนี้นะครับเป็นการไขคดีเหมือนหาเขาเรียกว่าหาสาเหตุหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหาความจริงเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับไปติดตามกันได้นะครับกับห้องสมุดหลังไมค์ในเรื่องกาลิเลโอไขคดีตอนนี้ก็เริ่มออกอากาศแล้วฟังก็ได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับทั้งเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็พอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านทาง YouTube channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะคะติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยเดียวเช่นเดียวกันค่ะอ่ะมาต่อกันที่สารคดีพิเศษครับสารคดีพิเศษลายจวักกับสื่อเสียงของไทย PBS นะคะตอนนี้เสนอเรื่อง
รักในปลายจวักนั่นเองค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็จะเป็นการพูดคุยถึงความรักความสัมพันธ์ของคนใช่ในละครนะคะในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีกฎนะห้ามให้คนในสยามเนี่ยไปรักกับคนต่างชาติ oh. แต่ว่าต่างชาติในที่นี้หมายถึงคนฝรั่งเศสนะคุณ oh. แต่คนจีนคนอินเดียเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถูกนับรวมให้เป็นชาวต่างชาตินะ oh. ซึ่งทำไมล่ะทำไมต้องเป็นชาวฝรั่งเศสด้วย oh. ที่มีกฎห้ามนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยรักต่างเชื้อชาติก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการปรับตัวของสาวที่ต้องเสียสละก็คือต้องเหมือนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปอยู่กับคนรักนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟังนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานและวัฒนธรรมที่น่าสนใจกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามติดตามฟังกับสารคดีพิเศษปลายจวักค่ะในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรามีเรื่องขุนเคืองขัดแย้งกับคนต่างชาติโดยเฉพาะก็คือฝรั่งเศสตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาที่เราไม่ไว้วางใจคนต่างชาติแม้กระนั้นก็ยังมีการแต่งงานอยู่กินกันจนกระทั่งขึ้นสมัยสมเด็จพระเทพราชาหรือสมเด็จพระมหาบุรุษซึ่งเป็นรัชกาลต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชความที่เรามีปัญหาขัดแย้งกับคนต่างชาติทหารต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระเทพราชาจึงได้มีการออกกฎหมายห้ามคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติคำว่าคนต่างชาติในที่นี้เนี่ยเรามุ่งหมายถึงคนฝรั่งเศสเป็นหลักขณะเดียวกันก็ขยายไปถึงคนต่างชาติต่างศาสนาอื่นด้วยแต่เป็นที่เข้าใจกันในสมัยสมเด็จพระเทพราชาว่าข้อห้ามคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาตินั้นเราไม่เคยถือว่าคนจีนหรือแขกอินเดียเนี่ยเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงไทยจะแต่งงานกับสามีที่เป็นชาวอินเดียหรือสามีที่เป็นชาวจีนนั้นไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติแต่ประการใดแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามกฎหมายที่ห้ามคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาตินั้นได้ถูกยกเลิกในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพอมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่1เป็นอันยกเลิกโดยเด็ดขาดนะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติมันก็ลดลงสิครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเทพราชามาผู้หญิงแต่งกับฝรั่งนี่เกือบจะไม่มีเพราะไม่กล้าเนื่องจากว่าเป็นความผิดทางกฎหมายขณะเดียวกันการแต่งงานกับมอญกับยวนกับลาวก็มีอยู่เพราะอย่างที่ว่าเราไม่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นต่างชาติความว่าต่างชาติในที่นี้นั้นหนักไปในเรื่องต่างชาติต่างศาสนาบังเอิญยวนลาวเขมรนั้นแม้จะต่างชาติแต่เพราะความที่ไม่ต่างศาสนาคือนับถือพุทธศาสนาเหมือนเราก็เลยผสมกลมกลืนไปไม่ถือว่าเป็นคนต่างชาติจึงมีเหตุที่ในสมัยรัชกาลที่1 2 3 4ที่พระมหากษัตริย์เองก็ทรงมีเจ้าจอมหม่อมพระสนมที่เป็นคนลาวเป็นคนยวนเป็นคนเขมรเป็นคนมอญหลายพระองค์ด้วยกันหรือหลายคนด้วยกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประการใดแต่เรื่องที่จะมีสาวพม่ามาถวายตัวเป็นบริจาริกาหรือเจ้าจอมหม่อมพระสนมนั้นไม่มีเลยเพราะเนื่องจากเราลบทับจับศึกกันถือว่าเป็นชนชาติศัตรูเขาก็ระแวงเราเราก็ระแวงเขาเราจึงไม่เคยพบประวัติกรณีที่เจ้านายไทยไปมีเมียหรือหม่อมเป็นคนพม่าก็เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ในยุคนั้นนะคะว่าหญิงชาวสยามกับชายชาวต่างชาติเป็นอย่างไรก็จะพูดถึงเรื่องประเพณีของการแต่งงานในยุคนั้นด้วยเหมือนกันเนาะก็มีข้อห้ามมีกฎต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสารคดีพิเศษปลายจวักนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับพาไปติดตามเรื่องราวสุขภาพกับ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอกันนะครับมีเรื่องราวหลายเรื่องให้ติดตามกันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอย่างวันนี้ครับสารกันบูดวัตถุกันเสียอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือสิ่งที่อยู่ในอาหารนะครับวัตถุกันเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาใส่กันเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าที่บางคนบางเขาเรียกว่าอาหารบางชนิดหรือว่าบางประเภทเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันเนาะบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะก็ต้องติดตามกันว่าอันตรายไหมนะคะ
ส่วนวันพฤหัสก็น่าสนใจค่ะหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพูดปฏิเสธกับเพื่อนบ้างกับพ่อแม่บ้างอ๋อไม่เป็นไรได้ได้ไม่เป็นไรหรือว่าชวนไปเที่ยวไม่ไปดีกว่านะคะหรือว่าชวนไปทานข้าวไม่ไปดีกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้ถนอมน้ำใจคนอันนี้เรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปปฏิเสธใครเขาอาจจะรู้สึกหน่อยได้นะคะเราก็จะลองมาฟังกันดูซิว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะปฏิเสธโดยการถนอมน้ำใจคนได้ค่ะแล้ววันเสาร์ครับเศร้าน้อยแต่เศร้านานๆสัญญาณบอกอะไรนะครับบางทีเศร้าน้อยๆแล้วแบบนานเข้านานเข้าสะสมไปบางทีเนี่ยอาจจะส่งผลอะไรต่อจิตใจหรือเปล่านะครับไปติดตามก็ได้ในวันเสาร์นะครับนี่คือตัวอย่างของ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอครับค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทุกช่องทางของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆอย่างแอปพลิเคชันSpotify SoundCloud นะครับ Apple Podcast Google Podcast นะครับค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast นะครับฟังรายการของเราได้หลากหลายสาระดีๆรอคุณฟังอยู่นะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอะไรนะ Podcast Review ทำไมดิฉันเป็นอย่างนี้ล่ะ นะคะก็ติดตามกันได้อีกครั้งค่ะเวลา 20:00 นะคะก็มีสาระดีๆให้ได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์มิวอัยดาสนศรีค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะได้ตื่นเต้นกันมากขึ้นแล้วนะคะทั้งในปีนี้และปีหน้าค่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสเห็นตัวอย่างดินและหินที่อยู่นอกโลกค่ะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานนะคะว่ายานฮายาบุสะ2ของจักซ่าญี่ปุ่นค่ะทำการเก็บตัวอย่างดินและหินจากดาวเคราะห์น้อยริวงูนะคะลงสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเพื่อนำไปศึกษาที่มาของดาวเคราะห์รวมถึงระบบสุริยะของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะและหนึ่งภารกิจค่ะที่เราต้องติดตามหลังจากนี้ค่ะก็คือภารกิจของยานช้างเอ5ของจีนค่ะที่ตอนนี้นะคะมีข่าวว่าไปเก็บดินและหินของดวงจันทร์เนี่ยสำเร็จแล้วแล้วก็กำลังที่จะนำกลับมาสู่พื้นโลกในเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะและส่งท้ายกับ2ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะคะกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ฝนดาวตกและปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ส่งท้ายปี2563นี้ค่ะแคปซูลขนาดเล็กของยานฮายาบุสะ2นะคะที่เก็บตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยริวงูลงสู่พื้นโลกแล้วค่ะเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งยานฮายาบุสะ2ของจักซ่าญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเดินทางมานับหลายล้านกิโลเมตรจากดาวเคราะห์น้อยริวงูในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะเดินทางมาถึงโลกได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็จะนำตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยเนี่ยนะคะไปไว้ที่ห้องปฏิบัติการค่ะทำให้เราศึกษาต่อค่ะเรื่องของที่มาของดาวเคราะห์น้อยรวมถึงที่มาของระบบสุริยะของเราอีกด้วยนะคะส่วนยานฮายาบุสะ2ค่ะก็ยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปสำรวจในระบบสุริยะต่อไปรวมไปถึงสำรวจห้วงอวกาศในระดับลึกและดาวเคราะห์อีกหลายดวงด้วยค่ะต่อกันด้วยภารกิจของยานฉางเอ๋อ5ของจีนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะฉางเอ๋อ5เนี่ยเก็บตัวอย่างดินและหินของดวงจันทร์เนี่ยสำเร็จแล้วโดยใส่ตัวอย่างไว้ในภาชนะพร้อมปิดผนึกแล้วก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งแรกของจีนค่ะในการเก็บตัวอย่างวัตถุจากนอกโลกก่อนที่จะนำตัวอย่างเดินทางกลับมาวิเคราะห์บนพื้นโลกเช่นกันค่ะส่วนส่งท้ายในปีนี้นะคะมีคำแนะนำจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าดาริสค่ะชวนจับตาดู2ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสำคัญส่งท้ายปี2563นั่นคือฝนดาวตกเจมินิสในคืนวันที่13ถึงรุ่งเช้า14ธันวาคมนี้คาดว่ามีอัตราการตกเฉลี่ยนะคะมากถึง150ดวงต่อชั่วโมงว้าวสวยมากๆเลยค่ะและชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์นะคะที่อยู่ใกล้กันมากเพียงแค่ 0.1 องศาเท่านั้นค่ะใกล้กันสุดในรอบกว่า397ปีเลยนะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคมนี้นะคะคล้ายๆกับเราเนี่ยนะคะเห็นดาวปรากฏใกล้กันมากเสมือนกับว่าเป็นดาวดวงเดียวกันเลยค่ะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
อย่าลืมนะคะที่ชวนคนข้างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนนะคะคนรักเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวค่ะชวนกันไปดูฝนดาวตกเจมินีสค่ะแล้วก็ไปดูปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ค่ะที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กันมากสุดในรอบ397ปีโอ้โหนะคะพลาดครั้งนี้รออีก60ปีข้างหน้านะคะหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจส่งท้ายปี2563นี้ค่ะอย่าลืมนะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะผ่านทางรายการ Science and Weekly Update ค่ะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Weekly Update ค่ะบายค่ะ